ปลาหมูเมื่อหนึ่งไปดูกันเลย 1. มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจากโคนันปี7ตอนที่308ถึง310คุโรชินอิจิกับคดีฆาตกรรมในนิวยอร์กซึ่งครั้งนี้คุโรชินอิจิเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับบลันโดยทั้งสองก็ได้พากันไปเยี่ยมพ่อแม่ของชินอิจิและทั้งสองก็ได้พากันไปดูละครเวทีซึ่งตอนนี้ยาวกว่า3ตอนเลยทีเดียวนอกจากนี้ตอนนี้ยังทำให้รันกับชินอิจิได้ไปพบกับเบลมอตและอากาอิชูอิจิมากไปกว่านั้นตอนนี้นี่เองที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมเบลมอตถึงได้รักชินอิจิกับรันก็เพราะว่าตอนนี้เบลมอตถูกปลอมตัวเป็นฆาตกรโรคจิตเพื่อหวังจะฆ่าชูอิจิแต่พลาดถูก FBI ยิงจนได้รับบาดเจ็บแล้วหนีมาซ่อนตัวจนพบกับโมริรันและชินอิจิซึ่งเขาทั้งสองก็ได้ช่วยเหลือเบลมอตเอาไว้ณตอนนี้นั่นเองสองกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจากโคนันปี14ตอนที่667ถึง672คัมภีร์ของโฮมเป็นตอนที่ชินอิจิได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศด้วยยาแก้พิษ APX4869 ของไฮบระเพื่อทำตามความฝันของเขาที่จะไปยืนถิ่นของเชอร์ล็อกโฮมนักสืบที่เขาหลงใหลและที่นี่เขายังได้พบกับราชินีขอย่าและได้ช่วยไขคดีที่ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ตอนนี้ยังเป็นตอนที่น่าประทับใจสำหรับลันและชินอิจิเพราะว่าชินอิจิเขาได้สารภาพรักกับลันหน้าหอนาฬิกาอลิซาเบธหรือหอนาฬิกาบิ๊กเบนนั่นเองสกินาอนนาโนโคโครโอ正確に読み取るなんてことはなซึ่งการสารภาพรักนี้ทำให้เฮจิอิจฉาคุโรชินอิจิไปตลอดกาลเลยทีเดียว 3. ประเทศเวสเปเนียซึ่งประเทศนี้จะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะแต่ในตอนนี้รูปแปลงที่3ปะทะยอดนักสืบจิ๋วโคนันสเปเชียลโคนันได้แอบขึ้นเครื่องบินเพื่อหวังจะไปช่วยรันที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงโดยโคนันภาคนี้เป็นต้นเรื่องของรูปแปลงที่3ปะทะยอดนักสืบจิ๋วโคนันซึ่งเกิดภาคต่อมากมายนั่นเอง4คนที่จูบกับคนนั้นเป็นครั้งแรกในเรื่องจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโมริรันนางเอกของเรื่องด้วยการจูบเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนนั้นตอนที่รันเกือบจมน้ำพอรถทับเอาไว้คนนั้นจึงได้ตัดสินใจลงไปช่วยดึงรันออกมาแต่กลับกลายเป็นว่าขาของคนนั้นเองติดซึ่งคนนั้นกำลังจะขาดอากาศหายใจแต่รันดึงคนนั้นเอามาจูบไว้เพื่อช่วยชีวิตคนนั้นในคนนั้นเดอะมูฟวี่ที่2คดีฆาตกรรมไพ่ปริศนาคนนั้นเดินอายุมิจุ๊บแก้มด้วยความชื่นชอบต่อนาเกนตะมิซูฮิโกะและรันในคนนั้นปีที่1ตอนที่4คดีลายแทงรหัสลับ6คนนั้นได้จุบกับสาวน้อยโดยไม่รู้ว่าเป็นจุบครั้งแรกของคนนั้นหรือเปล่าแต่สาวน้อยผู้นั้นที่ได้จุบครั้งแรกกับคนนั้นไปคือมิคามิชิสึจากโคนันปี2ตอน63ถึงตอน64คดีฆาตกรรมเรือผีสิงซึ่งตอนนั้นโคนันเองต้องจุ๊บเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับข้อมูลในการสืบคดีนั่นเอง7จุ๊บครั้งแรกในชีวิตของโคนันกับผู้ชายซึ่งหนุ่มที่จุ๊บโคนันไปนั่นก็คือวากามัตสึโทชิฮิเดะจากโคนันปี1ตอน6คดีฆาตกรรมวันวาเลนไทน์สาเหตุที่เขาได้จูบกับโคนันนั้นก็คือตอนแรกเขาจะดึงมือของโมริรันไปจูบแต่เขากลับดึงผิดไปดึงมือเจ้าเด็กแว่นมาแทนซะงั้นซึ่งฉากนี้ถ้าใครได้ดูมันหามากๆเลยแหละเรียกได้ว่าฉากนี้ทำเอาโคนันหรือชินอิจิเสียท่าไปเลยทีเดียวจูบอีกครั้งกับโมริรันเพื่อเป็นการตอบกลับความรักในการคบหากันอย่างเป็นทางการของทั้งคู่ท่ามกลางสายตาประชาชนในลานวัดคิโยมิสึซึ่งตอนนี้ทำเอาแฟนๆฟินไปตามๆกัน
เป็นยังไงบ้างล่ะกับตอนนี้ถือว่าน่าจะถูกใจคอแฟนโคนันหลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับฉากคิสคิสเหล่านี้รวมไปถึงเกร็ดความรู้ที่เรานำมาฝากในวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe SPR ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ